สวัสดีครับ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 ผมวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้ทั้งสองท่านมาร่วมงานของ Urban Decay อีกครั้งรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนครับว่าดีใจมากๆครับผมเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมก็กระแสตอบรับดีมากๆครับคราวที่แล้วนี่กระแสตอบรับดีมากๆเลยแฟนคลับมาเยอะครับใช่ครับแต่ครั้งนี้มีความพิเศษอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมตื่นเต้นไหมกับงานเวอร์ชวลครั้งแรกเลยทีเดียวก็นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไลฟ์แบบเวอร์ชวลกับทาง Urban Decay ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับก็น่าจะมีอะไรที่สนุกสนุกรอพิเศษถ้าพี่ๆรอติดตามกันแน่นอนครับผมใช่แล้วก็เมื่อกี้แอบถามพี่ๆทีมงานมาแล้วว่าซีนน่ารักมากเป็นยังไงครับเราก็รู้แล้วไม่ใช่หรอเรายังพูดได้เราให้พี่ดูติดตามเองเอาเป็นว่าทั้งสองท่านก็น่าจะพร้อมแล้วเชื่อว่าวันนี้นะครับผมพบความพร้อมมาฮันนีมูนกันกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันมาขนาดนี้ก็ต้องร้อยแล้วครับ 100% กันเลยทีเดียวใช่ครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเราไปร่วมฮันนีมูนกันเลยดีกว่าไหมครับได้ครับผมหาเชิญเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับฮันนีมูนในช่วงต่อไปเราต้องเตรียมความพร้อมกันให้มากยิ่งขึ้นกันก่อนนะไปบางอย่างเราต้องมีอุปกรณ์ก่อนที่จะไปฮันนีมูนครับใช่ครับผมใช่แล้วครับนั่นก็คือลุงหน้าตรงเลยมันลึกขนาดนั้นได้หรอกางเกงมันฟิตนี่นั่นก็คือสร้อยข้อมือของ Urban Decay นะครับแต่แดมที่มีลายเซ็นของผมแล้วก็พี่มิวนั่นเองมาแล้วมาใส่ดีกว่าได้ให้ทั้งสองท่านเตรียมความพร้อมเดี๋ยวผมพักมาก่อนละกันนะครับเชิญได้เลยครับครับผมก็คือพี่เขาทิ้งเราไปเลยรวมไปไหมได้อยู่ครับไม่พี่ใส่กุญแจคือตอนนี้กดดันแล้วนะครับมือสั่นเลยทางด้านนี้สิใช่ไหมจริงทุกคนอยากจะเล่าให้ฟังมากว่าตอนที่เราอัด Urban Decay ทุกครั้งเนี่ยกับการใส่สร้อยอันเนี้ยเราจะใส่นานมากใส่นานมากเพราะว่าเราเล็บใหญ่หรือว่าอะไรทำไปตาผมเมื่อกี้พี่ทำเวลาไป1นาทีนะครับเห็นปุ๊บเดียวถูด้านละถูด้านละโหนี่ไปซ้อมมาปะเนี่ยนั่นเลยพี่พอดีนะได้ครับเราพร้อมแล้วครับผมแต่ได้เหมือนแปลงร่างใช่เราไปเปิดงานกันเลยดีกว่าครับใช่ครับผมไปดูนครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราให้มิวกับกัฟนะครับผมไปเตรียมตัวกันสักครู่นึงก่อนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะให้หวานใจทุกๆท่านนะครับผมได้มีโอกาสบอกกราฟกันสักเล็กน้อยเป็นแบบพิเศษนะครับเพราะว่ารับรองนะครับผมว่าคำตอบของหวานใจทุกท่านเนี่ยจะไปถึงมิวกับกราฟอย่างแน่นอนในทีเดียวสำหรับท่านที่สะดวกนะครับผมใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งก็ได้รบกวนนะครับผมเข้ามาที่ www.meti.com นะครับผมและกรอกรหัส717677ด้วยนะครับเท่านี้นะครับผมก็พิมพ์คำตอบของมิวกับกราฟมิวกับกราฟของเราเนี่ยได้อ่านได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับผมว่ามิวกับกราฟของเราเนี่ยฝากคำถามอะไรไว้ให้หวานใจกันบ้างเน้นรหัสอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม717678ครับครับผมสำหรับคำถามนะครับผมที่มิวกับกราฟนะครับผมได้ฝากคำถามไว้ให้หวานใจนะครับผมก็จะมีคำถามแรกถ้าใครทุกท่านพร้อมแล้วนะครับเราร่วมถามไปพร้อมคำถามความรู้สึกใจที่ได้มาร่วมงานสุดพิเศษในวันนี้รวมกันส่งคำตอบเข้ามาเยอะๆนะครับโอ้โหมีคำตอบคิดถึงทั้งสองคนมากๆเลยนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยโอ้โหเป็นครั้งแรกที่เฝ้ารอแล้วก็โอ้โหตอนนี้คำตอบส่งกันมาหลากหลายคำตอบมากๆเลยทีเดียวนะครับดีใจมากเลยค่ะตอนนี้คำตอบว่าดีใจมากเลยค่ะเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราตอบคำตอบที่ซ้ำกันบ่อยๆคำตอบนั้นเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ใหญ่มากยิ่ง
นะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อละกันนะครับผมว่ามีคำตอบไหนกันบ้างนะครับผมคิดถึงมากเลยค่ะโอ้โหหลายๆท่านเนี่ยแสดงความคิดถึงนะครับผมให้มิวกับกัฟนะครับนี่ผมจะได้ช่วยแบบบอกให้มิวกับกัฟเขาได้ทราบนะครับเรามาดูคำถามที่2ของเรากันบ้างดีกว่านะครับคำถามที่2ของเราก็คือ Hashtag หวานใจมิวกัฟทั้งหมดในนี้อยากจะบอกอะไรกับมิวกัฟบ้างมาเลยครับผมคำตอบแรกคือรักเธอรักมากๆโอ้โหรักมากๆโอ้โหกอไก่ล้านตัวเลยทีเดียวนะครับรักนะคะนี่คิดถึงมากๆเลยทีเดียวนะครับมีอะไรอีกบ้างเอ่ยรักเธอรักนะคะโอ้โหมีคำตอบเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับมาดูคำตอบกันอีกนะครับผมคำตอบถัดมาของเราตอนนี้เนี่ยเป็นคำตอบที่หลายๆท่านตอบกันมาเขาบอกว่าตรงใจมากที่สุดก็คือเป็นรักนะคะนะครับผมตอนนี้ก็เป็นคำตอบที่ได้รับคำนิยมมากทีเดียวเราไปกันที่คำตอบเราไปกันที่คำถามถัดมากันบ้างดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นคำถามที่หลายๆท่านนะครับรู้คำตอบอยู่แล้วนั่นเองนั่นก็คือ#มกปฝกแปลว่าอะไรในความคิดของหวานใจโอ้โหอยากฟังคำตอบของหวานใจจริงๆเลยคำตอบแรกจะมาแล้วหรือยังนะคำตอบแรกจะมาแล้วหรือยังเดี๋ยวเราร่วมรุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้มิวกับกราฟของเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นคำตอบของหวานใจไปพร้อมๆกันด้วยโอ้โหรอดูคำตอบแรกเลยนะครับว่าคำตอบแรกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคำตอบแรกมาแล้วโอ้โหเป็นคำตอบที่ต้องบอกว่าชัดเจนขนาดนี้นะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยแอบไปดูคู่ฮันนีมูนของเรากันบ้างดีกว่าว่าคู่ฮันนีมูนของเราเนี่ยมีความพิเศษยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับไม่ได้ร้องเพลงนี้นานใช่ครับมาอีกครั้งก็รู้ว่าเธอไม่ค่อยมีใจยังไงเธอเองก็คงไม่สนและฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันนั้นแสนจะดีเธอเองก็คงจะเห็นแต่เหมือนว่าฉันก็ยังไม่เป็นคนที่เธอต้องการฉันก็พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันไม่ยอมไม่ใครได้รักเธอเลยยายทุกคนเนี่ยร้องอยู่ที่บ้านด้วยแล้วกันเป็นครั้งแรกหลังจากเนิ่นนานมากๆใช่ช่วยกันร้องที่บ้านด้วยนะครับทุกคนไม่รู้เมื่อไรที่เธอจะมองมาที่ฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอจึงไม่เห็นคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างพร้อมจะคว้าเธอมาทุกทางฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยก็เพราะว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันต้องการจะครอบครองใจข้างในมันเรียกร้องใจของฉันมันเรียกหาจะทำให้เธอได้รับรู้เธอ
ดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมไม่ยอมใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครไม่ยืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยเย้เอาจริงเราร้องเพลงไงใช่ท่านจบไม่เคยขึ้นถูกเลยคอมคอมนิดนึงต้องขอโทษทุกคนนะครับแต่เมื่อกี้เราต้องไปเยอะเราอ่อนซ้อมไปหน่อยครับตรงนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่เราอาจจะขึ้นมาเคยตรงเอาจริงๆคนแต่งเพลงอ่ะเขาแต่งมายากเกินจังหวะเราไม่ได้ไงเราไม่แอดวานซ์ขนาดนั้นเขาแต่งไม่ตรงจังหวะเราก็เป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับเพลงของพวกเราในวันนี้หลังจากที่เราจะไม่ได้ร้องมาด้วยกันนานเลยใช่ก็ได้กลับมาร้องเพลงไม่ยอมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้ที่เกินไปเรื่องเวอร์ชวลเรื่องเวอร์ชวลคือเราได้เตรียมที่นอนไว้อ่ะไหนครับอยู่ฝั่งนั้นเลยครับผมเดี๋ยวจะพาน้องไปดูว่าจะน่ารักน่าอยู่แค่ไหนได้ครับผมพร้อมไหมครับเชิญนำเลยครับตามมาดูเลยครับทุกคนชะดึบชะดึบชะดึบอ้าวนี่แฉดมแฉดมแต่เรายังไม่ได้จับเตียงกันเลยครับพี่มิวอ๋อยังมาทุกคนเห็นเป็นอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่มัลดีฟใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เราข้ามมา459เรามามัลดีฟแล้วใช่ไหมครับใช่เรามีโดเรมอนพามาก็คือเป็นทีมฮันนีมูนนะครับทุกคนเราก็จะมาอยู่กันที่มาดีครับแต่ว่าเผอิญว่าอย่างที่น้องบอกไปใช่เตียงยังไม่ได้จัดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันก่อนมีอะไรบ้างครับนี่มีปลอกหมอนกับผ้าปูที่นอนครับใส่ปลอกหมอนก่อนแล้วกันปกติอยู่บ้านนี่ทำเองหรือเปล่ามีบ้างครับบางครั้งส่วนใหญ่จะทำที่คอนโดครับเอ้ามันอยู่ด้านไหนมีซิฟอยู่อ๋อซิฟทุกคนอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนกี่องศา32องศาใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในห้องแอร์ไงเราเลยไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เราต้องคอนติเนียลอยู่มัลดีฟเราอยู่ในนี่ไงอ๋อเปิดแอร์อยู่ข้างในใช่เราอยู่ในห้องนอนที่มัลดีฟแต่แอร์หนาวมากเลยนะตอนนี้คือเราจะใส่ได้มั้ยเนี่ยดูสิริมฮึบนี่หมอนเสร็จไปแล้วปกติเขาต้องใส่หมอนก่อนหรือว่าใส่ปูผ้าก่อนแล้วแต่ไม่รู้เหมือนกันครับมันจะมีที่เคยไปเวิร์คแอนด์ทราเวลด้วยนะนี่เราไปทำเฮาส์คีปปิ้งที่อเมริกาอ๋อที่เก็บอันนี้ใช่ต้องจัดเตียงต้องด้านนี้ป่ะใช่ตอนไม่อยู่ฟลอริดาอึ๊บได้มั้ยครับเดี๋ยวเราต้องกระเด้งเหรียญกันด้วยนะพี่ใช่ว่าว่าเราปูดีจริงหรือเปล่าเนี่ยอึบเฮ้ยได้อยู่เวลาโกงๆเนี่ยเราก็ยัดเข้าไปแบบนี้ให้มันตึงๆแล้วต้องมีผ้าคลุมปลายเตียงด้วยปิดด้านพี่เขาเตรียมผ้าห่มให้เราด้วยนะนี่ไง
แล้วก็มอนยูกราฟด้วยแชดแดมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับก่อนที่เน่ทั้งสองท่านพูดจริงเสร็จที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตขัดจังหวะสักเล็กน้อยครับผมนี่ขัดจังหวะด้วยก่อนที่ทั้งสองคนเนี่ยจะไปฮันนีมูนกันอยู่ตอนนี้อยู่มาลดีฟอยู่แล้วใช่ไหมครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมี5มิชชั่นมาให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้พิสูจน์รักแท้แล้วก็พิสูจน์ความรู้สึกจริงจังกันก่อนความรู้สึกจริงใจที่มีให้กันนะครับผมโดยเราจะมีทั้งหมด5มิชชั่นด้วยกันพร้อมหรือยังครับพร้อมเลยครับพร้อมสำหรับมิชชั่นของเราหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราเข้าสู่มิชชั่นแรกกันเลยดีกว่าครับได้ครับผมขออนุญาตนั่งนะครับเชิญเลยครับโอ้โหก็คือเตรียมตัวนอนตอนนี้จริงๆคือบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่มาลดีฟนะทุกคนแต่เย็นมากมาลดีฟหนาวมากครับมาลดีฟหนาวมากมิวกราฟพร้อมหรือยังครับสำหรับมิชชั่นแรกของเรามิชชั่นแรกของเรานะครับผมจะให้ทั้งคู่นะครับผมแฟกกันแต่ว่าไม่ใช่แฟก about me นะครับผมเป็นแฟก about อีกคนนึงโดยผมจะเป็นคนให้โจทย์ก่อนนะครับผมก็คือผมเนี่ยจะถามคำถามให้สำหรับทุกท่านนั่นเองนะครับคำถามแรกเลยขอถามชื่อจริงนามสกุลจริงของทั้งสองท่านอีกครั้งครับครับผมนะครับชื่อนายสุภสิทธิ์จงชีวิวัฒน์ครับชื่อสุภสิทธิ์นะครับชื่อสุภสิทธิ์นะครับแล้วผมชื่อนายคณาวุฒิครับไตรทิพัฒนพงศ์ครับถูกถูกถูกครับซ้อมมาแล้วครับผมมาข้อที่2กันบ้างนะครับกราฟเป็นอะไรกับมิวครับกราฟเป็นอะไรสำหรับมิวอันนี้คือพี่มิวต้องตอบถูกไหมครับอันนี้ผมตอบใช่ไหมครับใช่ครับกราฟเป็นน้องที่สนิทกันครับใช่ไหมครับใช่ครับถ้าใช่แล้วเราจะทำไมครับเราก็เห็นด้วยไงอ๋อโอเคครับผมแล้วมิวล่ะครับมิวเป็นอะไรสำหรับกราฟครับเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วกันครับถือว่าดีวันนี้คือใช่ใช่ไหมเห็นด้วยใช่ไหมเห็นด้วยเห็นด้วยถือว่าตอบดีอยู่อ่ะเราเปลี่ยนคำถามกันบ้างดีกว่ากราฟชอบน้ำอะไรอันนี้ถามมิวนะครับกราฟชอบน้ำใจครับซื้ออะไรให้เอาหมดใครก็ชอบขอน้ำใจไม่ถ้าน้ำถ้าปกติที่ดื่มจะชอบดื่มน้ำเปล่ากับจะไม่ค่อยแบบกินน้ำอย่างอื่นเลยครับผมถูกต้องครับเย่และถามกับนะครับพี่มิวชอบน้ำอะไรครับชาเขียวชาเขียวก็ใช่มีอะไรชอบกินพวกมิวเชคเนี่ยแต่ช่วงนี้ทานชาเขียวบ่อยเพราะว่าไม่ให้หน้าบวมครับผมเกี่ยวไหมครับเอามันนี่มันช่วยคลายน้ำไม่รู้จริงวะเนี่ยจริงอันนี้ผมไม่รู้เวลากินแล้วแบบมันจะชอบเหงื่อออกเยอะทำไมก็ฉี่ออกหมดเลยอะไรเงี้ยเลยกินแล้วหน้าจะได้ไม่บวมเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยเราไปแอบดูมาภาพตอนที่เราเล่นซีซั่นหนึ่งแล้วเราก็หน้าบวมใช่ตอนนั้นคืออ้วนมากหน้าอืดมากเลยซีซั่นหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ไปกินชาเขียวไงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราไปลดน้ำหนักมาคำถามถัดไปกันบ้างดีกว่านะครับผมยังถามกราฟอยู่นะครับครับไอ้ถามมิวดีกว่าถามมิวนะครับถามมิวผักที่กราฟชอบทานผักที่กราฟชอบทานเหรอครับมีผักที่เราไม่ชอบทานด้วยเหรอปกติเราทานผักได้อยู่แล้วนี่ทานแต่ถ้าชอบทานมากที่สุดป่ะครับผมตอบแบบขี้โกงได้มั้ยตอบอะไรอ่ะใบกะเพราเฮ้ยใบกะเพราใบกะเพราก็กินได้แล้วเรากินกะเพราแต่เราเขี่ยใบออกเนี่ยเราก็ไม่เห็นเคยเขี่ยเลยก็มีบ้างบางครั้งคะน้าแล้วกันคะน้าคะน้าก็ได้เอาจริงมันก็ได้หมดคะน้าหมูกรอบได้ผ่านมีแบบเรามีรสที่เราไม่ชอบเลยเพราะพี่ไม่เคยเห็นถ้าไม่ชอบผมจะเป็นพวกแบบหัวหอมอะไรพวกเนี้ยแล้วออนเนียนริงกินไหมอันนั้นกินอันนั้นอร่อยแต่ถ้าแบบอยู่ในข้าวผัดเขี่ยแบบข้าวผัดก็เขี่ยนะเดี๋ยวถ้าอยู่ในสลัดอะเขี่ยป่ะสลัดก็เขี่ยเพราะผมไม่ค่อยชอบแบบกลิ่นมันเวลากินเท่าไหร่ต่อไปนะครับผมคำถามถัดมานะครับอาหารที่พี่มิวจะไม่ยอมทานเลยอันนี้ให้คุณกราฟตอบนะครับผมตอบรวมๆเลยได้ไหมครับได้ครับอาหารรสเผ็ดจัดๆครับอันนี้ใช่มันกินไม่ไหวเนี่ยเวลาแบบเคยลองด้วยนะที่แบบเวลาไปร้านแกงกะหรี่อะไรพวกเนี้ยที่เขาจะมีแบบเลเวลเยอะๆ
ท้องเสียมันไม่ใช่ท้องเสียกินคำเดียวก็สำลักแล้วมันแบบทรมานไหมแต่อันนี้มันแล้วแต่คนจริงครับโอ้กินไม่ไหวแต่อาจจะแบบคนที่ถูกฝึกฝนมาอาจจะกินได้ใช่แต่ผมก็ไม่ได้ฝึกนะมาถึงเรากินนี่เราเป็นได้หรอตอนเด็กๆผมอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดพ่อผมมาชอบเรียกว่าไอจืดไอจืดใช่ผมชอบกินแบบพวกแกงจืดอะไรพวกนี้ตอนเด็กพี่ก็ชอบกินแกงจืดใช่แต่พอโตมาเรื่อยๆแบบพอได้กินส้มตำกินกะเพราอะไรเยอะๆก็กินได้เองอร่อยแต่ตอนนี้ก็ชอบกินแกงจืดเอาละครับผมทั้งสองท่านเก่งมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้หวานใจที่อยู่ทางบ้านช่วยปรบมือให้กับทั้งสองท่านด้วยเราเก่งมากนี่โอ้โหรู้ใจกันจริงๆเลยนะครับผมสำหรับมิชชั่นต่อไปเนี่ยเราจะขยับเข้ามาใกล้ๆกันสักเล็กน้อยละกันมิชชั่นนี้มีชื่อว่าภูมิโคสเซอร์ทูไนท์นะครับผมซึ่งกติกาง่ายมากๆเลยทีเดียวคือต้องเล่นด้วยกันถึง3ครั้งนะครับผมทั้งคู่เนี่ยจะโดนผูกเชือกนะครับผมที่ข้อมือข้อเท้าแล้วก็เอวเป็นไปตามลำดับนะครับผมเมื่อเพลงจบต้องแย่งกันไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาเก้าอี้เข้าไปให้ทุกท่านนะครับถ้าเราก็ดึงไว้ได้สิอะไรนะครับถ้าผูกกันไว้เราก็ดึงไว้ได้สิไม่ให้ไปไงต้องมีระยะห่างต้องใกล้ๆกันครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านลุกขึ้นได้เลยครับชอบติดคิดแพ้ดีกว่าโอ้ยคนหนึ่งเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเหรอครับคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ากติกาของเราเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้แพ้นะครับผมก็ต้องดูแลตัวเองแน่ก็ต้องดูแลตัวเองก็จะต้องตอบคำถามสุดหินหินเล่นเหรอครับคำถามสุดหินของเราโดยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมิชชั่นแรกกันก่อนหรือว่าข้อที่แรกข้อแรกกันก่อนนั่นเองนะครับอ่ะมาโดยข้อแรกของเรานะครับผมก็จะให้ทั้งสองท่านนะครับผูกข้อมือผมส่งพินให้อันนี้ผูกข้อมือกันก่อนนะครับเอาข้างไหนผูกแบบนี่เรามีกันไกตัดไหมครับพี่เอางั้นตายเลย เราจริงจังไปกว่าอันนี้แล้วกันผูกโบผูกโบจะได้ถอดง่ายง่ายใช่ไหมไม่ใช่ ผูกของพี่ ต้องผูกของพี่แล้วพี่ต้องผูกข้างไหนอ่ะไม่ได้หรอกติดนาฬิกาไหมอ่ะแน่นไหมพี่ได้แน่นเดี๋ยวดูทีว่าหลุดเปล่าหลุดเอ้าเนี่ยมันต้องผูกเงื่อนตายนี้งั้นเราก็ผูกแบบนี้สองทบไปเลย เอางั้นเลยพี่เดี๋ยวมันหลุดไม่น่าหลุดเลยจะลองดึงเลยของพี่เลย เราค่อยเอากันไกตัดแล้วกันก็ถ้าไม่มีการกันนู่นชั่วฟ้าดินสลายแค่นี้พอเวลาเข้าห้องน้ำอาจจะลัดไปเถอะไม่ลัดเนาะนี่ได้แล้วถ้าสมมติถ้าเราจะแบบเดี๋ยวเราลองมองไปที่เก้าอี้สิอันนี้มันดึงได้ใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้นั่งโอเคไหมครับโอเคครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมให้สัญญาณเพลงนะครับต้องเดินวนใช่ไหมครับเดินวนครับผมเดินวนครับเดินวนก็ได้ครับอย่าลืมนะครับเพลงหยุดปุ๊บก้นของใครแตะที่เก้าอี้ก่อนคนนั้นชนะนับ1คะแนนนะครับครับผมแล้วขอมิวสิกมาเลยครับไม่ชอบเล่นเก้าอี้ดนตรีเลยเสียวอยู่ไงอยู่ดิเดินเราต้องเดินเดินดิเราก็เดินดิเราเป็นคนเดินน่ะท่านจับเก้าอี้ท่านเหรอพี่วนเลยวนอะวนได้แล้วโอ้เหมือนเขาแบบขอเขาช่วยพี่เลยไม่ทันจริงๆอันนี้จะดูพันทั้งแขนแล้วเราก็จะได้นี่ไงดึงได้ตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วนะครับซ้อมเหลี่ยมเกมแรกซ้อมเหลี่ยมอันนี้มีซ้อมก่อนด้วยเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เอาเลยแล้วจะมี3รอบไงอ๋อมี3รอบใช่ไม่ต้องเนิร์ดอ่ะโอเคเราได้ผู้แพ้ผู้ชนะแล้วนะครับผมผู้ชนะก็ขยับนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผู้แพ้นะครับผมจะเป็นผู้ที่ตอบคำถามของเรานั่นเองนะครับคำถามสุดหินของเราให้เล่าเรื่องแปลกๆในโทรศัพท์ตัวเองเรื่องแปลกๆเหรอมีด้วยเหรอแปลกๆในโทรศัพท์
ทั้งสองท่านครับเดี๋ยวเราจะต้องไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเหรอครับเพิ่มความยากขึ้นไปทีละสเต็ปใช่ครับเรื่องแปลกๆครับเราต้องอยู่กันยังไงเอาเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ครับผมของผมจะชอบแบบตั้งอีโมจิในเบอร์โทรศัพท์แบบติดหลังชื่อของทุกคนแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเขานี่แปลกเหรอไม่รู้มันก็ไม่ค่อยมีคนทำไงแล้วของพี่แบบถ้าตั้งวอลเปเปอร์เป็นสีมงคลนี่แปลกเหรอนั่นก็แล้วความเชื่อส่วนบุคคลอันนั้นครับแล้วปกติมันจะแปลกๆยังไงไม่รู้สงสัยอันนี้สงสัยจริงๆก็ไม่รู้ครับนี่แบบถามทุกคนได้ไหมครับว่าทุกคนมีอะไรแปลกในมือถือไหมครับเขียนมาให้ผมดูด้วยนะครับผมอยากรู้มากเลยว่าแบบฝากคอมเมนต์มาด้วยนะว่าเขียนว่าอะไรบ้างอยากรู้แปลกๆมันคือยังไงไม่มีอะไรแปลกๆในมือถือด้วยหรอไม่รู้รอดูสงสัยอยากรู้เฉยๆเอาละครับมาถึงข้อที่2กันบ้างดีกว่านะครับผมกติกาข้อที่2นะครับนี่เลยนะครับดิปบิ้นกติกาข้อที่2ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้ดิปบิ้นไปนะครับผมและให้ทั้ง2ท่านเนี่ยผูกที่ข้อเท้าข้อเท้าความยากมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็คือนั่นน่ะทับกันตายจะหลุดไหมได้ยังก็คือนี่เลยนะพอเสร็จปุ๊บเลือดคั่งง่วงเลือดไม่เดินเลือดไม่เดินเราจะสะดุดกันไหมมันยากอยู่นะมันต้องเดินตามกันเลยอย่างนี้เราต้องเดินตามเดี๋ยวลองเพื่อนแกล้งเดินเฮ้ยมันยากอยู่นะพร้อมไหมครับพร้อมครับผมได้ครับพร้อมแล้วนะครับผมมิวสิกมาเลยครับเดี๋ยวมันพันอย่างนี้มันก็เดินไม่ได้เลยถ้าเราผมต้องเดินถอยหลังอ่ะเนี่ยเราเดินได้ก็ได้พี่ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยยังยังไปเลยไปคือพี่ทีมงานจะเปิดแบบวนครบทั้งเพลงเลยโอ้โหแล้วผมจะนั่งยังไงเนี่ยเราอยากชนะบ้างไหมพี่จะให้ผมชนะใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต่อให้เกมหนึ่งต่อให้เกมหนึ่งก็เหลือการสุดท้ายไงอ่ะได้ให้ชนะหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวค่อยไปวัดกันเกมสุดท้ายแล้วค่อยไปจริงจังกันสุดท้ายก็ได้เย่เกมนี้นะครับผมเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมเอ้ยเรามาถามคำถามข้อที่2กันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับผู้ที่ก็ต้องตอบคำถามสุดที่ของเราทำท่าที่คิดว่าน่ารักที่สุดอ้อนหวานใจหน่อยครับถ้าไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนึกว่าจะตอบคำถามอยากเมาส์ทำท่าน่ารักที่สุดเหรอครับเราต้องบอกต้องพูดอะไรด้วยไหมครับได้ครับผมพูดว่าอะไรดีนะกล้องนี้เลยหวานใจทุกคนครับคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็รักทุกคนด้วยครับผมได้ไหมได้ได้ครับต้องถามพี่ได้อยู่ครับผมได้อยู่ครับผมผ่านไปแล้วนะครับผมทั้ง2ข้อด้วยกันมาถึงข้อสุดท้ายนะครับความยากของเราเนี่ยจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมข้อสุดท้ายเนี่ยเราจะให้ริบบิ้นและให้ทั้ง2ท่านผูกที่เอวนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมมอบริบบิ้นให้เลยนะครับง่ายนะครับดีได้อย่างยาวเงียบนี่แหละเรามุนมาให้ แขนที่มือก็มีแล้วก็พี่ๆทีมงานบอกว่าไม่มีกันไกลอยู่ต้องอยู่อย่างนี้จบไลฟ์อยู่ไปเรื่อยๆนั่นหน่อยได้อยู่
็คือที่มือตอนนี้ไม่มีความหมายไม่มีความหมายแล้วเพราะว่ายาวกว่าที่เอวแล้วเขาอีกกรรมกรพร้อมไหมครับทั้งสองท่านพร้อมครับมิวกราฟพร้อมนะครับผมพร้อมครับหวั่นใจทุกท่านพร้อมแล้วนะครับส่งกำลังใจมาเชียร์มิวกราฟได้นะครับผมข้อสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะนะครับถ้าพร้อมแล้วมิวสิกมาเลยครับไปเราจะเดินช้าดิเราเดินเร็วดิเร็วรอไงเราเร็วอยากโกงอยากโกงเห็นไหมโอ้ยโทษโทษโทษท่านสับมือให้กับกราฟด้วยครับเย้นี่นะย่อรอเลยอ่ะมาเลยครับพี่มิวต้องเจอกับคำถามสุดหินของเรานะครับผมคำถามของเราทราบมาว่าตอนนี้มีการถ่ายซีรีส์2แล้วใช่ไหมครับผมเราอยากจะทราบว่าใครที่เทคเยอะที่สุดโหถ้าเราสองคนอะเทคน้อยขิงวะอ่ะขิงนิดนึงไม่แต่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเราสองคนแบบถ้าเอาจริงๆก็น่าจะไม่เกินประมาณ3เทคครับผมส่วนใหญ่ถ้าไม่เกินของพี่อ่ะพี่จะเจออ๋อแต่ล่าสุดที่เราไปเจอหลายคนแล้วมีใครมาแล้วมีมายมีจามีเฟิร์สมีไทเทิลมีชื่ออะไรนะไฮพี่โบ๊ทไฮพี่ขอโทษเออมีโบ๊ทด้วยของพี่เจอเนปจูนเนปจูนผมไม่ได้เจอน่าจะเนปจูนอะเก่งเยอะสุดถ้าพี่เจอนะเป็นไงครับไม่ก็ของเนปจูนเขาเคยเล่นใหม่ไงเขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนแบบติดอะไรบ้างนิดหน่อยเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกครับผมก็ฝากเพื่อนทานด้วยนะชื่อเนปจูนเดี๋ยวไทจะมาถึงหรือเปล่าในเรื่องชื่ออะไรนะชื่อกิวกิวครับกิวแบบเป็นย่างไทถึงเนปจูนใช่ไหมไม่ใช่ไทถึงกิวใช่ไหมบอกได้ไหมไม่รู้เหมือนกันรอดูแล้วกันครับคือไทถึงทุกคนอะตอนนี้ใช่ใครมายุ่งกับทานก็คือในเรื่องไทหึงนี่ด้วยไหมชื่ออะไรนะผู้กันหึงธัญญาหึงไม่ถึงธัญญาด้วยไม่มีธัญญานี่หึงวิธรหึงทุกคนผู้กันหึงไหมการไม่น่าหึงนะเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ดูจะเห็นความสัมพันธ์แปลกๆมากของทานกับผู้กันเป็นพี่น้องที่รักกันเวอร์อันนี้ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันครับเวอร์แบบเวอร์จนงงเองเหมือนกันก็งงเหมือนกันต้องรอติดตามครับทุกคนครับแล้วฉันประเมินกับทั้งสองท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่มิชชั่นต่อมานะครับผมก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสำหรับมิชชั่นแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวไปเป็นที่มิชชั่นที่2เลยทีเดียวนะครับมิชชั่นที่2ก็ยังใส่แบบนี้อยู่นะครับเราได้กันไกลมาแล้วครับผมชิปเดียวตัดลิบบิ้นนะพี่ไม่ได้ตัดเสื้อก็คือแขนขาดเงียบระวังนะครับอึบขอบคุณครับผมเรียบร้อยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเราขอส่งชั้นต่อมากันเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปเป็นมิชชั่นถัดมานะครับผมมิชชั่นนี้ชื่อว่า Honey and Bear นะครับผมกติกาของเราเนี่ยขออนุญาตเชิญทั้งสองท่านบนเตียงเลยHoney and Bearใช่ครับผม Honey and Bear โดยกติกาของเรานะครับผมเราก็จะมีที่กั้นให้แบบนี้นะครับนี่และให้ทั้งสองท่านนะครับผมหันหน้าเข้าหากันเมื่อหันหน้าเข้าหากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถามคำถามหลังจากที่ผมถามคำถามเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วให้ทั้งสองท่านตอบคำถามถ้าตอบตรงกันก็จะได้1คะแนนแต่ถ้าตอบไม่ตรงกันก็0คะแนนโอเคครับนะครับผมฟังกติกาแล้วพอทราบแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับขึ้นมาบนนี้นะครับต้องเอาหน้าหน้าใกล้ๆกันก็ได้ครับผมซึ่งเราจะมีคำตอบมิวกับกราฟได้ครับผมถ้าเป็นคำตอบฝั่งไหนก็เอาหน้าไปไว้ที่ฝั่งนั้นครับพร้อมแล้วไหมครับครับพร้อมครับผมพร้อมนะครับผมขออนุญาตนะครับจิมตอนนี้ไม่ให้เห็นแล้วให้ทั้งสองท่านหน้ามาใกล้ๆกันได้นะครับคำถามแรกสำหรับมิชชั่นนี้นะครับเจอกันครั้งแรกใครเริ่มทักใครก่อนอุ้ยเจอกันครั้งแรกใครเริ่มทักใครก่อน
ยากเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวนับนะครับเอาตอบได้ไหมครับ1 2 3พร้อมจะฟังคำตอบแล้วใช่ไหมครับผมเดาผมเดาใช่ไหมครับ1 2 3ถูกไหมครับไม่ถูกเป็นคนทักก่อนที่ไหนใช่สวัสดีครับพี่ถือเป็นการทักไหมตอนที่พี่แฟนคลับเขาเรียกเข้าไปแต่ก่อนหน้านั้นเราได้คุยกันไหมไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้จริงอันนี้แต่วันแรกยังไม่ได้แคสด้วยกันอันนี้ยากพี่เป็นคนเรียกเรามาถ่ายรูปด้วยไงมีพี่แฟนคลับเรียกผมเข้าไปแล้วผมก็เลยพี่สวัสดีครับแล้วพี่ก็เรียกเข้ามาพี่ไม่ได้เรียกก่อนจำไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นคำถามยากไม่มีคำตอบอันนี้ยากครับผ่านไปแล้ว1ข้อไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก4ข้อยังเหลืออีก4ข้อนะครับมาคำถามข้อที่2กันบ้างดีกว่าขออนุญาตนะครับคำถามข้อที่2นะครับทุกครั้งที่คอลายใครเป็นคนโทรก่อนบ่อยกว่ากันได้ครับนี่ตอบเลยมั้ยครับใครโทรตอบเลยครับตอบได้ครับผมตอบได้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเฉลยนะครับ1 2 3ข้อนี้ข้อนี้ถูกต้องครับใจตรงกันนะครับได้ไป1คะแนนนะครับผมปกติก็จะมีการคอลไลน์กันอยู่แล้วเนาะนะครับผมส่วนใหญ่โอเคมาถึงคำถามข้อที่3ของเรากันบ้างดีกว่านะครับพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตนะครับคำถามข้อที่3คือใครเทคแคร์ใครเก่งกว่ากันใครเทคแคร์อันนี้เหมือนเป็นคำถามที่มีคำตอบอยู่แล้วมีใช่ไหมครับ ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 คำถามข้อนี้ก็ถูกต้องอีกแล้วเหมือนกันนี่ต้องตอบพี่มิวแล้วครับ ยังไงบ้างพี่มิวขอเทคแคร์เรายังไงบ้างครับก็หลายเรื่องครับคือเหมือนว่าพี่เขาจะคอยให้คำปรึกษาเราอะไรมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่แบบหนังแคสเสร็จแคสกันเสร็จอะไรอย่างนี้ครับก็จะแบบคอยให้คำปรึกษาอะไรมาตลอดพี่มิวก็เป็นฝ่ายเทคแคร์น้องกราฟนะครับใช่ครับอ่ะเรามาถึงคำถามถัดมาของเราข้อที่4แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ได้ไป2คะแนนแล้วนะครับผมตอบคำถามตรงกันข้อที่4ถ้ามีเรื่องงอนกันใครเป็นคนเริ่มง้อก่อนใครเป็นคนเริ่มง้อก่อนนะครับทั้งสองท่านแน่ใจในคำตอบใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วตอบเสร็จแล้วนะครับครับ1 2 3นี่ตอบตรงกันอีกแล้วโอ้โหใจตรงกันต้องบอกว่ามิวเป็นคนง้อก่อนใช่ใช่ผมจะเป็นคนที่โกรธง่ายแต่หายเร็วครับผมเหมือนพอมีเรื่องอะไรก็จะค่อนข้างจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคิดเสร็จเร็วแล้วก็แบบก็จะรีบจัดการให้เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าสมมติว่าเราเป็นฝ่ายที่รู้สึกว่าเอ้ยเราแบบไปแชร์ลงกับน้องหรือเปล่าเราก็จะรีบแบบขอโทษน้องแล้วอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยทำไมเราถึงทำแบบนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเรารู้สึกว่าน้องไม่คนเริ่มก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะก็คุยกับเขาก่อนดีก็แบบมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นทำไมน้องทำอย่างนี้แล้วต่อไปจะทำยังไงต่อไปจะทำอีกไหมอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ใช่ครับก็จะเป็นแบบคิดแล้วปล่อยนิดนึงครับเป็นแบบคนแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่คิดมากครับแต่บางทีต้องคิดนิดนึงก็ดีนะเอาละครับผมตอบถูกไปอีกหนึ่งข้อนะครับผมมาถึงคำถามสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับครับคำถามนี้นะครับผมเป็นคำถามที่หลายๆท่านบอกว่าอยากจะรู้จริงๆเลยใครขี้หวงมากกว่ากันเก็บคำตอบไว้ก่อนนะครับใครขี้หวงมากกว่ากันมั่นใจในคำตอบไหมถ้ามั่นใจตอบเสร็จแล้วนะครับผมพร้อมนะครับ1 2 3นี่ก็คือตอบพี่มิวทุกข้อเออตอบผมทุกข้อเลยอ่ะไม่เป็นพี่มิวขี้หวงทำไมกราฟมากกว่าพี่ไม่หวงอะไรเออทำไมก็อย่างเวลาไลฟ์หรืออะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดสมมติแบบไลฟ์กันเองใน IG อย่างเงี้ยอย่างวันนั้นที่ไปไลฟ์ที่คอนโดผมอ่ะแล้วที่ผมใส่กางเกงขาสั้นแล้วผมเป็นคนแบบชอบนั่งอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเกงมันขาสั้นด้วยพี่ก็แบบค
คอยว่าอะไรอย่างงี้เป็นห่วงภาพลักษณ์ไงใช่ก็นี่ไงขี้ห่วงไงใครห่วงนั่นใครห่วงที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงอันนี้ห่วงก็ห่วงพี่หายไปแล้วล่ะครับล่าสุดเราอยู่กับ2คนอีกแล้วก่อนครับผมแปลว่าทั้งสองท่านเนี่ยครับตอบคำถามถูกของเราไปถึง4ข้อแบบใจตรงกันเลยทีเดียวขอเสียงกรี๊ดบิ้วหน่อยแล้วนี่กรี๊ดบิ้วกรี๊ดบิ้วมาจากทางบ้านเราก็แอบได้ยินนะครับผมทุกท่านเนี่ยอาจจะส่งกำลังใจมาให้ทั้งสองท่านนะครับเนื่องจากคืนนี้นะครับผมเออร์เบิร์นดีเคของเรานะครับผมได้พาทั้งมิวกับกราฟเนี่ยไปฮันนีมูนที่มาลดีฟด้วยกันเราได้มีของขวัญนะครับผมสำหรับการแต่งห้องให้กับมิวกับกราฟด้วยเป็นกรอบรูปแล้วก็เป็นรูปแห่งความทรงจำต่างๆอยากจะให้ทั้งคู่ได้เล่าถึงโมเมนต์นั้นด้วยพร้อมกับจัดแต่งห้องนี่เชิญเลยครับวันนี้ผมขอไปนะครับตอนที่เราละอ้วนอันนี้คือพี่แฟนคลับเห็นรูปด้วยไหมครับนี่นี่รูปแรก2รูปแรกใช่มั้ยรูปบนตอนนี้ก็ตอนไหนนะวาเลนไทน์วาเลนไทน์ใช่มั้ยที่เราไปกินคือวันนั้นเนี่ยวันนั้นนั้นพี่ทำอะไรมาวันนั้นพี่ไปเรียน acting มาใช่แล้วมันเลิกแบบเลิกดึกก็เลยไปหาน้องช้าวันนั้นตอนแรกกะว่าจะไปหาเร็วๆแล้วแต่ว่าเหมือนอาจารย์สอนเลทก็เลยแบบโอ้ยตั้ง 4:00 นเลยแล้วพอไปถึงเราก็แบบเหมือนจะไปหาร้านทานกันใช่ไหมใช่แล้วก็วนหาหลายที่มากก็ไปเจอร้านแถวที่พี่มิวเคยกินบ่อยแต่ก่อนร้านเป็ดพะโล้ร้านหนึ่งครับเพราะว่าร้านอื่นมันปิดหมดแล้วใช่วนหาตั้งนานก็เลยได้ร้านนี้มาจะลืมอันนี้รูปจากกล้องผมใช่อันนี้กล้องพี่ที่เราไปถ่ายที่ร้านครับนี่คือแบบเป็นความหน้าสดของเราสองคนในรูปหน้าแบบไม่ไหวแล้วก็คือพอกินเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านไปสลบใช่เพราะอีกวันนึงมีงานต่อส่วนต่อมาครับเป็นรูปที่เราอ้วนๆก็คือเป็นช่วงอ้วนช่วงอ้วนของเราสองคนใช่ครับอันนี้เป็นวันที่เราไปถ่ายที่ห้างใช่ห้างที่หนึ่งตอนซีซั่นหนึ่งใช่เป็นซีนที่ทานและไทยจะต้องไปเลือกซื้อผ้าปูใหม่กันใช่แล้วนั้นเราดีกันก่อนนี่คือซีนแรกของวันเลยเออซีนแรกใช่แล้วคือตอนเช้าเราก็ตีกันใช่เราตื่นมาด้วยความมาคุตอนเช้าใช่เพราะว่าอาชุนาจริงๆช่วยมันอันนี้เป็นการทะเลาะกันครั้งแรกของเราด้วยใช่เราไม่รู้หรอกว่าวิธีการในการแบบคืนดีกันคือยังไงคืออันนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งเดียวด้วยมั้งที่ทะเลาะกันข้ามคืนนั่นใช่ได้ข่าวว่าวันนั้นเนี่ยมีโมเมนต์ของการงอนกันด้วยใช่ไหมใช่ครับผมคือตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพี่มิวงอนแต่ว่าผมมารู้ตอนเช้าเพราะว่าพี่เมย์เป็นคนบอกผมก็เลยเดินตามงอพี่เขาเหมือนที่มีคลิปออกมาได้เดินขอโทษครับขอโทษครับคือตอนแรกอ่ะตอนแรกปกติเราสองคนอ่ะจะเวลาไปเข้าซีเราจะต่อบทกันอยู่แล้วใช่แบบทำแต่งหน้าไปแล้วก็ต่อบทไปเรื่อยๆเพราะเราต้องการแบบให้คำพูดมันเข้าปากด้วยแล้วก็พอเวลาไปถ่ายจริงปุ๊บเราจะได้แบบพูดไม่ผิดอะไรอย่างนี้แล้วก็จะได้เข้าคาแรคเตอร์ไปด้วยก็นั่งทวนไปเรื่อยๆแต่วันนั้นไม่ได้ซ้อมวันนั้นไม่มีการซ้อมผมแบบงอนกันอยู่ก็เลยแบบเข้าไปก็แบบไม่อยากต่อบทด้วยแหละก็มีแบบพูดติดๆขัดๆในซีนใช่คือผมไม่ต่อกับน้องอ่ะเล่นได้แต่พอไอ้มันแรกๆไงเรายังแบบเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยอะไรแล้วน้องก็แบบเล่นไม่ได้พูดผิดผมก็เลยต้องแบบแล้วคือผมก็โมโหของผมครับผมต้องไปต่อบทแล้วก็ไปต่อบทด้วยแล้วก็แบบช่วยซ้อมด้วยพอเล่นซีนจบกูก็งอนต่อไม่คุยด้วยต่อแต่วันนั้นก็หายงอนใช่ก็เป็นที่มีคลิปที่น้องเดินมางอใช่แล้วก็แบบแป๊บนึงแหละประมาณเที่ยงมั้งตอนที่เราไปกินที่ถ่ายร้านกินซูชิกันใช่แล้วก็ดีกันแล้วหลังซีนกินซูชิพอกินแล้วอิ่มอร่อยก็เลยนอนครับเรื่องสุดท้ายนี้เป็นของ Urban DK ครับผมใช่นี่โอ้เป็นวันที่แบบแฟนๆมาหาพวกเรากันเยอะมากๆเลยครับใช่เป็นครั้งแรกที่เราทำงาน Urban DK ด้วยถูกต้องครับดีใจมากเพราะว่าตรงสแตนตรงเนี้ยเหมือนเราเคยคุยกันมั้ยใช่เพราะว่าเหมือนเราเคยไปงานนึงมาแล้วก็เราเห็นมีแฟนคลับของคนอื่นแบบโอ้โหเขามาแบบมานั่งเต็มสแตนเลยเท่จังเลยแบบวันนึงเราจะมีแฟนคลับมาแบบได้เยอะขนาดนี้หรือเปล่าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่
คือทุกคนเนี่ยมาตรงสแตนนี้แล้วก็แบบโหเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือเต็มเลยใช่ครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับอยากให้ทั้งสองคนนะครับผมช่วยเล่าถึงความประทับใจนะครับผมที่หวานใจต่างๆนะครับผมได้มาร่วมกิจกรรมกับทาง Urban Decay ในครั้งที่ผ่านมาด้วยครับก็คือครั้งในรูปนี้ใช่ไหมครับรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ในรูปนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือแฟนๆมากันเยอะมากแล้วก็ภายในตัวงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆใช่ไหมมันก็จะมีให้พี่ๆขึ้นมาถ่ายรูปกับพวกเราใช่ใช่ก็เยอะมากใช่ครับแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าทุกคนเป็นระเบียบมากเลยนะคือน่ารักตรงที่แบบทุกคนเป็นระเบียบมากให้ความร่วมมือแล้วก็คอยให้กำลังใจเราคือตรงนั้นก็มีลายข้างล่างด้วยก็มีชั้นข้างบนแล้วก็ยืนกันเต็มเลยใช่ครับที่พี่น่ารักครับ เอาละครับเรามาถึงมิชชั่นสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมเป็นสิ่งที่ Hashtag หวานใจนิวกราฟนะครับผมรีเควสต์กันมากที่สุดเลยทีเดียวนั่นก็คือ My Honey Dash My Makeup นะครับผมซึ่งเราจะให้น้องกราฟนะครับแต่งหน้าให้กับพี่มิวนั่นเองผมเหรอครับใช่ครับเชิญเลยครับเราเคยแต่งหน้าตัวเองหรือเปล่าไม่เคยครับฝากด้วยครับได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้น้องกราฟนะครับจะมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ให้พี่มิวนะครับแล้วคือให้ทุกคนดูสีเยอะมากเลยครับเรารู้ใช่ไหมว่าต้องใช้สีไหนทาพี่น่าจะรู้คือขออย่างเดียวอย่าใช้สีทองได้ได้ได้เหมือนพี่ลงหน้าทองอะใช้สีทองอันนี้ผมเริ่มแต่งได้เลยไหมครับได้เลยครับวันนี้อย่างแรกที่เราจะมาทำนะครับครับผมเราจะมาเติมคิ้วให้พี่มิวนะครับอ๋อนี่ก็คือที่แต่ละสีจะมีเขียนชื่อสีด้วยของกราฟใช้สีและสติงใช่กี่ใช้แต้มสติงมาเป็นของ Urban Decay ครับคือสีนี้เขาไปเขียนคิวเหรอใช่นี่ถามพี่เข้ามาแล้วใช่ไหมถามมาแล้วโหกราฟใช้สีอ่อนสุดทาเข้มสุดทาคิวพี่ไม่เอาคิวปิงนะครับไม่ปิงเป็นยังไงมันได้ใช่ปะกับได้ทำไมตรงหัวคิ้วพี่มันน้ำตาลขนาดนั้นน่ะไหนตรงเนี้ยหรออืมเนี่ยให้ทุกคนดูไปด้วยระหว่างที่กับทาพี่ไม่ต้องห่วงครับพี่เป็นหน้าแรกของผมเลยพี่ดีใจมากเลยครับไม่ต้องทาแค่นั้นจริงๆหรอแล้วมันต้องทาขนาดไหนไม่ต้องทาทั้งคิ้วปกติอะก็แต้มถ้าทาทั้งคิ้วคือเป็นปิงเลยนะพี่แต่มันแบบสีมันแค่น้ำตาลแค่หัวคิ้วนี่หรอเขาให้แต้มใช่ไม่รู้อ่ะพี่ใช่ป่ะเนี่ยใช่พี่เขาสอนมาอย่างเงี้ยใช่เขาบอกให้แต้มแล้วต้องไปไวคิวไม่ต้องทาหรอกหันหน้านิดนึงอ่ะพี่แต่ตาล็อกน่าจะได้แล้วผ่านไหมครับก็ได้แล้วนะก็ไม่ต่างจากเดิมเยอะมากก็ได้แล้วเนาะแล้วโจทย์ต่อไปที่เขาให้ต่อไปคือเป็นการไฮไลท์หน้าไฮไลท์หน้าคือยังไงชานิ้วเลยเหรอใช่เวลาเขาทาไฮไลท์คือชานิ้วใช่เงาไงเพิ่มความเงาไฮไลท์คือเพิ่มความเงาเหรอครับเงาไหมผ่านไหมครับผ่านนะครับก็คือเราแต้มไม่ถูกผมไม่กล้าแต้มเยอะไงเดี๋ยวมันพังต่อไปเราจะมาตรงแก้มกันบ้างครับอันนี้เป็นเจิมๆแต่แตะเอาใช้คำว่าเจิมๆเป็นพระอาจารย์อะไรพระอาจารย์หรือพระอาจารย์
เอาตรงหน้าผากได้ไหมครับพี่ต้องสีอะไรเดี๋ยวผมวาดให้อาจารย์ครับครับผมดูดวงให้ผมหน่อยครับครึ่งเบาๆเบาๆครึ่งปีหลังผมจะโอเคไหมครับน่าจะโอเคครับผมดูไม่เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราทาอะไรไปอ่ะเนี่ยเพิ่มตรงหนูกแก้มเนี่ยแล้วถ้าเราทาเป็นกลมๆเนี่ยหรอมันต้องเป็นเส้นๆหรือเปล่าหนูกแก้มตรงไหนเป็นกลมครับหนูกแก้มต้องเป็นเส้นๆแบบเชฟที่การเจิมพอแล้วแหละผมกลัวว่ามันจะหนักกว่าเดิมคืนนี้เรามาในฐานะของ beauty blogger ใช่ไหมครับใช่ครับปกติเขาจะสับคำว่าเจิมเจิมเป็นสับใหม่เดี๋ยวอีกหน่อย beauty blogger ใช้ในทางประเทศเขาว่าเจิมแล้วพวกแปรงพวกเนี้ยเขาใช้ทาอะไรบ้างเมื่อกี้เอาไปเขียนคิ้วไงไปเจิมคิ้วแล้วเขียนแค่คิ้วหรอจริงมันก็น่าจะใช้ได้หลายอย่างแหละพี่อยากรู้ว่าสีทองเขาใช้ทำอะไรมันจะบิงบิงไหมเปลือกตาเปล่าลองปะให้แบบให้ดูแบบหน้าหึนิ่งๆกับทําแบบเกาหลีไม่เอาขอมาไม่เอาผมขอเป็นคนไทยก่อนขอนิดนึงนิดเดียวนะเอ้ยมันเป็นสีเลยอ่ะสีไงเป็นไงครับมันยังไม่ได้เกลี่ยเลยเดี๋ยวพี่อันนี้อันนี้ด้วยกันให้มันแบบดูฉ่ำวาวเฉยๆฉ่ำวาวแต่เขาไม่ได้ทาตรงแก้มหรอกปกติสิน่าจะเป็นเปลือกตาไปอยากให้ทาใช่ไหมเปลือกตาใช่อยากให้ทาสองข้างพอก่อนแล้วกันเพราะตอนเนี้ยมันเหลือไปข้างนึงจะเด็ดเดียวไม่เป็นไรครับพี่ลองทิ้งไว้อย่างนี้ใช่ไหมตายเราจะไม่บาลานซ์กันหรอไม่เป็นไรครับเป็นสไตล์มีสไตล์ดิได้อ๋อไม่มีสีฮันนี่กับสีนี้ด้วยโกลเด้นใช่หรือพี่อยากลองนี้ไหมควีนสีควีนมันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนั่นนี่แอมเบอร์ไหมสีแอมพันแต่ผมชอบการที่มีชื่อสีจังเลยสติงสีบนคิ้วพี่สติงสติงมาเราเสร็จกับมันนี้แล้วกันเดี๋ยวหน้าเราจะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลงานของ Beauty Blogger Beauty Blogger กับครับวันนี้มือฉมังพาจานพาจานเจิมพาจานมาเจิมที่หน้าผมพาจานทักว่าคือปีหลังผมจะดีครับดีครับได้ขอบคุณครับแต่ผมดูไม่เป็นนะครับพี่ครับแหมน้องกราฟครับผมแต่งหน้าให้พี่มิวแบบหล่อเท่แบบนี้นะครับผมพี่มิวจะไปเจอใครหรือเปล่าไปแล้วครับกลับบ้านครับใช่เปล่าใช่สิครับผมพี่รู้ป่ะเนี่ยว่าทางพี่ๆ Urban DK เนี่ยเขามีเซอร์ไพรส์มาให้เรา2คนเนี่ยเซอร์ไพรส์คืออะไรแต่ว่าผมอ่ะแอบไปรู้มาก่อนอันนี้ไม่รู้จริงๆเซอร์ไพรส์คืออะไรผมแอบไปรู้มาก่อนพี่อยากรู้มั้ยอยากรู้ไปดูกันเลยครับอันนี้คืออะไรสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีน้องๆครับนี่คือไลฟ์เลยเหรอใช่อันนี้คือเรากำลังคุยอยู่กับพี่สแตมป์อภิวัฒน์ครับผมสวัสดีครับพูดไปเลยพี่ไม่พูดแล้วไม่ได้อันนี้คือเซอร์ไพรส์สำหรับพี่เลยเนี่ยสวัสดีพี่สแตมป์ครับผมสวัสดีน้องมิวน้องกราฟนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่พาผมมาวันนี้ได้ยินผมปะได้ยินผมปะอันนี้ครับพี่สแตมป์ฮัลโหลพี่สแตมป์สวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินผมมั้ยฮะเสียงเบาครับพี่แป๊บนึงครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่คุยกันธรรมดามาทำอะไรพี่สแตมป์จะมาร้องบทเพลงให้เราฟังด้วยใช่เหรอฮัลโหลได้ยินป่ะครับได้ยินครับผมแต่เบาครับได้ยินไหมฮะได้ยินใช่ไหมโอเคครับสวัสดีทุกคนครับเสียงผมเบาเหรอได้ยินต้องเพิ่มทางได้ยินครับได้ยินจะทำยังไงต่อจากนี้ได้ยินใช่ไหมครับผมเย่ผมต้องทำตัวยังไงครับโอเคขอบคุณน้องมิวน้องกราฟนะครับขอบคุณน้องมิวด้วยนะฮะวันนั้นช่วยดูแลเรื่อง
แฮกเกอร์ให้ผมครับครับผมช่วยดูแลเลยแฮกเกอร์วันนี้ก็ Urban DK ก็ฝากเพลงนี้มาให้น้องมิวครับได้ข่าวว่าน้องมิวชอบมากคือเพลง 20,000 นะครับร้องได้มั้ยครับพี่เพลง 20,000 เราจะฟังพี่สแตมร้องเราไม่ร้องสิเอาเผื่อพี่อยากช่วยร้องไว้ด้วยไงเดี๋ยวโอเวอร์แลปกันอ๋อโอเคเดี๋ยวจะตั้งใจฟังเลยครับเสียงผมมันดีเลย์ใช่มั้ยคือผมพูดไปแล้วมันได้ยินช้าลงมากมันดีเลย์นิดนึงครับพี่นิดนึงเหรอโอเคใช่มั้ยครับโอเคครับผมไม่มีทางเลือกแล้วผมต้องเล่นอย่างนี้แหละแต่ผมว่าไม่โอเคครับตอนนี้ขอบคุณนะครับขอมอบเพลงนี้ให้ครับชีวิตนี้เรามีเวลากันแค่ไหนก็เคยได้ยินบางคนได้ลองประมาณเอาไว้ว่ายังดีก็แค่20,000วันไม่ต้องนับกันให้ชัดก็พอที่จะรู้วันเวลาที่เราต่างมีอยู่บนโลกนั้นมันไม่ได้มากมายและวันนี้เราจะใช้ไปอีกหนึ่งวันจากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาวทั้งที่จริงเรามาที่นี่กันแค่เพียงชั่วคราวอีกไม่นานก็คงต้องลาจากไปอยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกนี้กันยังไงเพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวันหรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหมเราจะไม่ต้องเสียดายเวลาที่ต้องจากไปผมจะเล่นเพลงสลึกเทียของคุณนะครับโอ้โหขอบคุณครับผมอันนี้นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่ได้แบบฟังพี่แซมร้องสดๆเนี่ยคือพี่เขาร้องเหมือนแบบเหมือนในเพลงที่เราฟังอ๋อกี้ผมเปิดซีดีเอาฮะอ๋อตะกี้พี่เปิดแล้วเมื่อกี้พี่จำเล่นเลยเราเล่นครับเป็นไงบ้างครับพี่พอผมมาดูบรรยากาศตึงเครียดนะก็ผมติดตามพี่มานานมากเลยครับผมดีใจมากจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรพูดอีกหน่อยครับก็เอาผมไปถ่าย MV มั้ยครับพี่แต้มเฮ้ยขายของผมต้องติดต่อใครฮะผมต้องติดต่อใครไปครับพี่แต้มพูดอะไรนะครับผมต้องติดต่อใครครับอ๋อติดต่อผมเองได้เลยครับผมไม่ต้องติดต่อผู้จัดการครับผม DM ผมเองครับผม DM ไปขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติมากที่มีคนอย่างน้องมิวนะครับที่ติดตามเรานะครับก็เป็นกำลังใจที่ทำให้ต่อไปนะครับโอ้ยมันดีเลยใช่ไหมตอบรับพี่หน่อยฮะอะไรนะได้ยินพี่ไหมฮะตอบรับพี่หน่อยได้ยินครับผมโอเคครับทำอะไรกันต่อดีฮะผมยังไม่ได้พูดอะไรฮะไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดครับผมไม่ได้พูดอ๋อแล้วพี่รู้ป่ะว่าพี่ๆเขาอะไม่ได้มีสปายให้เราแค่นี้นะครับมีอะไรครับใช่พอเดี๋ยวจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตของผมแล้วก็พี่ฟีเจอริ่งกับพี่สแตมด้วยจริงไหมจริงเดือนหน้าเดือนสิงหาผมต้องร้องเพลงอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะรีบไปซ้อมมาก่อนเฮ้ได้ข่าวว่ามิวได้ข่าวว่ามิวจะออกเพลงใหม่ใช่ไหมครับอ้าวใช่ครับผมออกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งสิงหาคมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะรอฟังและรอแชร์นะครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมก็เดี๋ยวจะมีเราน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันเร็วๆนี้ครับทาง Urban DK เขาบอกผมมาใช่ครับจะเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตของผมกับพี่แล้วก็ฟีเจอริ่งกับพี่สแตมในเดือนสิงหาคมเดือนหน้าโอ้ผมต้องร้องเพลงอะไรครับพี่แตมผมจะไปซ้อมก่อนเดี๋ยวผมอายครับมิวก็อยากร้องเพลงอะไรก็บอกพี่ได้เลยครับโอ้ขอบคุณครับผมเพลงของน้องมิวเองด้วยก็ได้ครับเอ้ยเขินไหมตอนนั้นก็ปล่อยแล้วนี่พี่ใช่ปล่อยแล้วตอนนั้นครับผม
ก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ Twitter นะครับ @udlovesmilgus นะครับใช่ครับผมก็ฝากพี่ๆหวั่นใจทุกๆคนด้วยนะครับมาให้กำลังใจผมแล้วก็พี่มิวในวันนั้นกันได้เยอะๆเลยนะครับผมครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณพี่แตมมากเลยครับผมเขินมากทำไมผมไม่เห็นมีสคริปต์อันนี้เลยอ้าวทำไมไม่เคยเห็นสคริปต์นี้มาก่อนตอนบีฟผมออกมาบีฟคนเดียวอ๋อใช่โอ้โหเออร์เบิร์นดีเคโหดมากขอบคุณเออร์เบิร์นดีเคด้วยนะครับดีใจมากๆขอบคุณพี่แตมด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับน้องๆเดี๋ยวเจอกันนะครับขอบคุณแฟนๆหวานใจด้วยนะครับเขาเรียกหวานใจใช่ไหมใช่ครับโอเคขอบคุณหวานใจด้วยนะครับกับคุณที่สนับสนุนน้องมิวน้องกราฟนะครับก็ขอให้มีความสุขกับงานของน้องกราฟต่อไปนะครับทั้งสองคนด้วยนะครับขอให้มีความสุขมากครับทั้งคู่เลยครับขอบคุณมากครับเราจะมีร้องเพลงกับพี่แตมอึ้งกิมกีใช่ไหมร้องเพลงอะไรอ่ะพี่ทีมงานครับผมต้องร้องเพลงอะไรครับผมจะไปซ้อมมาก่อนเลยครับผมหลายเพลงหลายเพลงเลยเหรอครับโอ้โหเอาเพลงง่ายๆนะพี่เดี๋ยวผมจะรีบไปซ้อมมาก่อนเดี๋ยวผมเขินพี่แตมไม่ได้หรอกเราต้องร้องดีครับเราห้ามร้องผิดจังหวะแบบนี้พี่เขินเขาก็พี่ก็ร้องให้ถูกไงแต่ผมผิดไม่เป็นไรไม่ได้เราจะผิดตอนไหนก็ได้แต่ตอนพี่แตมเราผิดไม่ได้ครับเอาล่ะครับผมเมื่อกี้ต้องขอบคุณพี่สแตมด้วยนะครับผมก็ต้องทั้งสองท่านเนี่ยขออนุญาตเรียนเชิญตรงกลางด้วยนะครับเมื่อกี้นี้เราผ่านสไปร์แรกไปแล้วนะครับผมตอนนี้เรายังมีอีกหนึ่งสไปร์ให้สำหรับหวานใจมิวกราฟทุกท่านด้วยรวมไปถึงสไปร์แล้วก็มอบของรางวัลพิเศษนะครับผมซึ่งทางหวานใจของมิวกราฟนะครับผมได้ฝากทาง Urban Decay มามอบให้กับทั้งสองท่านด้วยและก็เราจะให้ทั้งสองท่านนะครับผมได้ร่วมพูดคุยกันกับหวานใจแบบ Exclusive แบบพิเศษสุดๆเลยโดยเราจะเริ่มจากท่านแรกนะครับผมได้ฝากของขวัญ นะครับผมต้องบอกว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อย่างมากเลยทีเดียวนะครับนี่มามอบให้กับทั้งสองท่านด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านเปิดพร้อมๆกันนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งท่านแรกอันนี้เป็นของคุณกราฟนะครับนี่เป็นของคุณกราฟนะครับชิ้นใหญ่มากเลยพี่ซึ่งนะครับผมอันนี้เป็นของขวัญที่ชิ้นใหญ่นะครับผมจากคุณพึ่งนั่นเองนะครับนี่แล้วก็คุณพึ่งนะครับผมยังฝากข้อความมาบอกกับคุณกราฟแล้วก็ทั้งสองท่านด้วยนะครับผมว่าหวังว่าของที่เลือกให้ทั้งสองคนจะชอบเพราะคุณพึ่งตั้งใจเลือกให้มากมากนี่ขอบคุณพี่พึ่งมากมากครับจะชอบหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดของขวัญไปพร้อมๆกันเลยทีเดียวครับได้ครับผมอันนี้ให้ตัดแล้วให้พี่กราฟเป็นคนเปิดก่อนใช่ครับเราดึงขึ้นเลยไม่ได้นะดึงขึ้นได้ครับผม1 2 3ชิดึมนี่ของขวัญชิ้นใหญ่พี่กราฟเป็นคนตัดนะครับด้านนี้เลยครับที่ด้านนี้โอ้โหจริงป่ะเนี่ยครับคืออะไรอ่ะผมว่าใช้กันไกลครับผมเสียวจริงมั้ยเนี่ยครับคืออะไรครับผมมันคือกรอบรูปครับพี่ครับบ้าไปแล้วมันเป็นเสื้อนี่ใช่พี่แล้วพี่ดูว่าเสื้อใครใช่ครับคือนักบอลในดวงใจผมเองพี่กลัวจะแบบกระตกเป็นรอยต้องทำยังไงได้ไหมพี่กลัวกระตกมันเป็นรอยอ่ะมันติดอ่ะพี่เขียนเนี่ยได้แล้วว้าวคัสซาอาซาครับพี่ถือว่าอาซาครับที่ได้เห็นของขวัญที่คุณพึ่งได้มอบให้ครับถูกใจไหมครับถูกใจมากครับเพราะว่าเป็นนักบอลในดวงใจของผมนะครับคนนี้อันนี้คือแบบต้องซื้อที่อังกฤษเลยหรือเปล่าน่าจะใช่นะนี่ผมมีลายเซ็นด้วยพี่กับพี่เขาบอกนี่เออเท่มากเลยอันนี้เสื้อที่เขาใส่จริงๆเลยไหมครับจริงไหมครับมีกินเหงื่อไหมครับโอ้ชอบมากคนนี้เราจะแกะมาดมเหรอครับ
คนนี้ผมชอบมากจริงเรากลับไปแกะต่อเองไหมครับแล้วก็ของขวัญผมที่คุณพึ่งยังฝากมายังไม่หมดจะเพียงเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นของขวัญที่มอบให้กับคุณมิวนะครับขอบคุณครับผมครับผมจากคุณพึ่งมอบให้นะครับขอบคุณครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญขอบคุณมากครับให้ทั้งสองท่านกราบขอบคุณคุณมิวหรือมีอะไรจะพูดกับคุณพึ่งเชิญได้เลยครับก็พี่กราบก่อนเลยขอขอบคุณพี่พึ่งมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นนักบอลคนโปรดของผมมากๆก็ยังไงก็ขอบคุณพี่พึ่งมากจริงครับก็ถ้ามีโอกาสยังไงก็เราต้องได้เจอกันนะครับผมครับหมดแล้วครับก็ขอบคุณเหมือนกันครับขอบคุณสำหรับของฝากอันนี้นะครับผมก็อยากบอกว่าขอโทษด้วยครับที่ตอนนั้นผมอ่านชื่อผิดคือมิวสามารถเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยใช่ครับผมตอนนั้นผมดันไปอ่านว่าเป็นฮันนี่แอปอ่ะผมก็งงว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรแต่ความจริงแอคเคาท์ชื่ออะไรนะฮันนี่แซบฮันนี่แซบเหรอครับใช่นี่เราไว้ไหนกลัวมันจะเปื้อนไหมกลัวเป็นรอยจังเลยครับหรืออันนี้เรายกเก็บเลยได้ไหมครับได้ครับผมอย่างนี้ผมยกเก็บให้นะครับครับส่วนของขวัญที่คุณพึ่งเพิ่มเติมมอบให้นะครับผมคุณมิวกับคุณกาวสามารถแกะได้เลยนะครับโอ้ยนี่เป็นอาร์ทอยครับผมน้องปลาอ๋อที่ปลาแซลมอนที่พี่เคยโชว์ตอนนั้นนะใช่ทุกคนนี่คือปกติมันจะมีซีเคทหนึ่งตัวซึ่งผมยังแบบอยากได้ซีเคทมากเลยให้เป็นปลาปิรันย่าอันนี้เป็นเสื้อโอ้ขอบคุณมากครับเราแกะให้ดูตัวหนึ่งด้วยพี่กับช่วยพี่แกะโอ้ข้างในนี้มีเสื้อเหมือนกันใช่ไหมแบบเดียวกันใช่ไหมที่เป็นสีขาวใช่น่ารักเลยครับเป็นรูปหน้ายิ้มให้ผมแกะหน่อยเดี๋ยวให้ดูหน้ายิ้มก่อนอ๋อของกับเป็นหน้ายิ้มบ้างหน่อยน่าจะยิ้มนะมันเห็นเป็นหน้ายิ้มด้วยน่ารักมากเลยนะใช่ผมก็หน้ายิ้มเป็นสีดำกับสีขาวไว้เราใส่ไปกองเลยคุณเพื่อนเขามีข้อความประทับใจเขียนถึงทั้งสองท่านด้วยนะครับอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับชอบไหมคะตั้งใจตามหาของในกล่องนี้เพื่อกับเลยหายากแต่ก็หามาให้ได้ enjoy นะคะอันนี้เราอ่านได้เลยเหรอขอบคุณผมไม่อ่านแล้วกันครับผมอ้าวเขินจริงเหรอไม่กล้าอ่านของเขาออกไม่รู้เดี๋ยวผมขอไปอ่านที่บ้านนะครับขอบคุณมากนะครับพี่พึ่งขอบคุณเช่นกันครับผมครับแต่ตอนนี้นะครับผมให้ทั้งสองท่านนะครับจะเอาตัวซีเคทมาให้ผมหรือเปล่าอ่ะตัวซีเคทมันเป็นไงครับพี่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นปลาหายากเหรอครับไอ้อันนี้มันจะเป็นปลาบิลันย่าตัวนี้นะพี่ใช่ของอันนี้ของกล่องเราจะแกะโชว์ทีละให้ดูกล่องหนึ่งไหมของพี่เป็นแซลมอนเนี่ยมันจะมีหลายๆตัวเห็นไหมไม่ได้มีเขียนว่าซีเคทตัวนึงอันนี้ก็สุ่มใช่ไหมถือว่าเราได้ตัวนี้นี่มันจะสุ่มปกติมันจะได้ครบพวกเนี้ยแต่ถ้ามีซีเคทปุ๊บมันจะหายไปตัวนึงโอ้ไม่เข้าใจอยู่ดีครับเอาให้พี่กับแกะโอ้มีหลายตัวด้วยเหรอพี่ใช่ในนี้มันจะมี12ตัวในนี้ไงแต่มันมี13แบบโอ้แกะได้เลยก็คือในกล่องนี้จะไม่ซ้ำใช่ไหมใช่มันจะไม่ซ้ำสักตัวเลยแต่แค่มันจะได้ซีเคทหรือเปล่าผมมันต้องฉีกอย่างนี้เลยพี่ใช่ให้พี่แกะให้กลับแกะให้โอ้เชนไก่ตัดเนี่ยคนศิลปินเขาอยู่ที่ฮ่องกงคนนี้อุ้ยกล่องขาดไปแล้วไหมพี่หรือว่าป๊อปมาเนี่ยคือเป็นบริษัทที่จีนทำของเล่นน่ารักมากหูตกใจนึกว่าอะไรหลุดเป็นนี่กันชื้นกันชื้นได้ตัวอะไรครับมาดูกันดีกว่าผมเห็นแล้วให้พี่ถ่ายพี่แก่แล้วอ่ะ พี่ต้องถ่ายหรือเปล่าสีทองเป็นบาคาร์ฟเหรอไม่ใช่ไหมเห็นว่าอะไรเนี่ยโกลเด้นโกลเด้นโคยฟิชก็สิ่งโกลเด้นบาคาร์ฟครับบาคาร์ฟญี่ปุ่นน่ารักไหมเดี๋ยวที่เหลือเราค่อยไปแกะแล้วกันเพราะไม่งั้นจะหมดเวลาเนี่ยด้วยใช่ครับก็แกะครบก็ขอบคุณพี่พึ่งอีกทีนะครับผมขอบคุณมากเลยครับครับผมเดี๋ยวให้คุณมิวกับคุณกั๊บนะครับผมมอบลายเซ็นให้กับคุณพึ่งด้วยนะครับเชิญครับขอให้บุญบารมีของคุณพึ่งนะครับผมทำให้ผมได้ตัวซีเกตด้วยนะครับหลักการสุ่มมาให้ผม
ช่วยพี่พึ่งได้เห็นด้วยที่บ้านนะครับนี่แดมแดมขอบคุณนะครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับมากันถึงของรางวัลหรือว่าของขวัญ นะครับผมที่หวานใจนะครับผมได้มอบให้กับมิวกับกราฟนะครับผมอีกหนึ่งท่านของเรานะครับอันนี้ต้องใช้กันไกลอยู่ไหมครับซึ่งหวานใจที่มอบให้มิวกับกราฟนะครับผมนั่นก็คือคุณแสงตะวันนั่นเองนะครับครับผมใช่เดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณแสงตะวันได้ร่วมพูดคุยกันสดๆเลยครับนะครับผมกับทั้งสองท่านแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมอบให้ทั้งสองท่านก่อนนะครับผมอันนี้ของคุณกราฟนะครับส่วนอันนี้ของคุณมิวขอบคุณมากเลยครับผมและเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณแสงตะวันนะครับผมได้พูดคุยกับคุณกราฟกับมิวคุณมิวได้เลยครับโอ้คุณสวัสดีครับผมสวัสดีครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับมีคัพเค้กมอบให้ด้วยนะครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมโอเคครับคุณน่ารักมากเลยเห็นช่วงนี้ยูนิคอร์นเราผอมลงกันใช่ไหมครับใช่เขาก็เลยมาเอาเค้าเค้กไปกินด้วยยูนิคอร์นด้วยครับน่ารักมากเลยได้ยินไหมคะต้องมาได้ไหมครับได้ยินครับได้ยินเลยครับผมมันดีเลย์หรือเปล่าคะอะไรนะครับมันดีเลย์หรือเปล่าคะจะกินเลย์หรือเปล่าดีเลย์นิดนึงครับดีเลย์นิดนึงครับผมดีเลย์นิดนึงครับขอโทษด้วยผมขอโทษครับผมได้ยินมาใช่ไหมคะได้ยินแล้วครับผมจากทางหนูมันดีเลยอะค่ะก็เลยไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่าครับอยากให้ลองแกะทั้งคู่เลยของในกล่องนะคะได้เลยครับผมเป็นของที่ตั้งใจทำมากๆเพราะว่าเสียรถเนี่ยทำด้วยตัวเองโอเคทำเองเลยเหรอครับทำเองทั้งหมดทั้งของขวัญด้วยค่ะโอ้มาเราดูของขวัญก่อนคือดอกไม้ก็ทำเองคือขอเล่าได้ไหมคะว่าทำไมถึงเลือกของชิ้นนี้คือตอนนั้นมีเวลาแค่2วันคือมันเป็นกลิ้งเต็ดจากเยอรมันเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเฟิร์สโคลนที่แรกเลยที่ผลิตก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากหาอะไรของพิเศษมาให้อ่ะค่ะก็เลยเลือกของชิมเป็นโคโลนจากเมืองโคโลนเลยที่ประเทศเยอรมันโคโลนจากเมืองโคโลนใช่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะครับตั้งใจเลือกมากมากหรือว่าความจริงเขาตั้งชื่อคำว่าโคโลนมาจากชื่อใช่ค่ะที่มาของโคโลนก็คือตามชื่อหลักเลยใช่ก็เหมือนถ้ารู้สึกแบบเหนื่อยแบบอยากรีเฟรชก็ใส่ได้เลยมันจะเป็นกลิ่นจัสมินค่ะแบบหอมหอมหอมแบบรุนแรงแต่แบบจะสดชื่นค่ะดอกไม้ก็เป็นแบบนี้ดอกไม้เกี่ยวไหมครับว่ากลิ่นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ว่าอยากตัดให้มันสวยอ๋อแต่น่ารักมากเลยครับให้ทุกคนดูดีกว่าน่ารักเหมือนกันแล้วก็มีการ์ดนะคะที่ฝากผมอยากให้อ่านการ์ดมากมากเลยการ์ดที่ฝากกล่องอันนี้อยากให้อ่านเลยหรือว่าให้กลับไปอ่านที่บ้านครับคืออ่านเลยก็ได้ค่ะไม่รู้มันจะอันนี้จริงป่ะครับที่เขียนมาจริงจริงจริงคืออะไรครับอ๋อคือคนที่การเป็นเจ้าของร้านเป็นเจ้าของร้านเหรอครับเป็นเชื้อพี่ของครอบครัวค่ะใช่ก็เลยแบบคือรู้สึกว่าแบบอยากหาอีกของขวัญอีกอย่างนึงก็เลยแบบที่บ้านเปิดร้านพอดีก็เลยแบบไหนๆก็เปิดร้านแล้วให้กินฟรีตลอดชีสไปเลยถ้าจะไปกับโอ้ยงั้น ผมต้องเก็บอันนี้ไว้โชว์เลยใช่ไหมครับที่ร้านแบบไปทานที่ร้านน้องแนะนำบอกว่าทานฟรีได้ไอ้ทานฟรีเลยตลอดชีวิตเลยขอบคุณมากเลยครับผมค่ะบัตร VVVVIP card คือยิ่งกว่า VIP ใช่มี V 4ตัวไม่มีบัตรนี้ของ VIP ไม่มีใครมีบัตรนี้เลยนะคะโอ้ขอบคุณมากนะครับคุณได้รับสิทธิ์รับประทานข้าวมันไก่ไหหลำโกโกยีโกยีถนน345ฟรีตลอดชีวิตกรุณาโชว์บัตรนี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการนี่ผมต้องเก็บไว้แบบห้ามหายเก็บไว้ดีๆนะคะได้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับในส่วนของเค้กอ่ะคือจริงๆไม่รู้ว่าเป็นของขวัญให้พี่ๆหรือให้ตัว
เองแต่แบบอีก10วันจะเป็นวันเกิดอะค่ะก็เลยแบบอยากให้ทั้งคู่ได้ลองทานเค้กที่ตัวเองทำนี่ตื่นตี5มาทำให้เลยโอ้ขอบคุณมากครับก็อยากแบบขอให้ช่วยร้องเพลง Happy Birthday กับอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้ได้โอ้ได้ครับลืมหรือเปล่าเอาเลยไหมครับได้ครับ1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to พี่แสงตะวันก็ขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงครับครับแล้วก็คิดอะไรสมปรารถนาทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเร็วๆนี้ก็มาเจอด้วยนะครับครับผมแล้วก็ขอให้อยู่กับพวกเราทั้ง2คนเนี่ยไปนานๆเลยนะครับแน่นอนขอบคุณมากเลยนะครับครับเอาจริงๆไม่ครับผมเดี๋ยวให้พี่เปล่านะเราเคยคุยกันครั้งนึงแล้วตอนใช่ใช่ไหมจำได้ใช่ครับผมจำได้ครับอยากสอนภาษาเยอรมันนิดนึงได้ไหมคะไหนๆมาจากเยอรมันแล้วนะครับ I swear die หรือบ้าง Ishribitish จี๊ดจะสอนคำนี้เลยอ่ะก่อนทำจำได้เขาพยายามทวนแบบหน้ากล้องอ้าวเราไปแยกรู้แยกไปรู้ก่อนอ่ะโอเคเมื่อกี้ผมพูดอะไรนะก็ Ishribitish ก็คือเป็นการบอกรักภาษาเยอรมันแบบเป็นคำอื่นเป็นคำอื่นแทนได้ไหมครับถือว่าบอกรักที่ที่หวั่นใจแฟนคลับคนอื่นก็ใช้อิสลิบดิชาอิสลิบดิชอิสลิบดิชอิสลิบดิชใช่ค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะแบบขอบคุณมากเหมือนกันครับเหมือนกับพี่ดับนะครับมีลายเซ็นมอบให้กับคุณแสงตะวันด้วยนะครับได้ครับเอาของนี่เดี๋ยวผมขอฝากนะครับได้ครับได้ครับสักครู่ครับคือเรายังไม่เจอไม่เคยเจอทั้งคู่ค่ะก็เลยแบบไม่เคยมีรูปที่แบบถ่ายทั้งคู่ก็เคยมีแต่รูปตัวเองต้องเปลี่ยนสีไหมครับหรือสีขาวเห็นไหมเป็นสีนี้สีม่วงมันม่วงไหนนี่ก็ได้นี่นะอุ้ยเอ้าต้องย้อนกลับเพื่อนนี้ไม่เป็นยังลบอยู่ได้แล้วเนาะเจ๊ yeah. โอ้ยเอาใหม่ดีกว่าแล้วก็มีหวั่นใจแฟนคลับปรับมาค่ะว่าจะได้เห็นทั้งคู่แบบไลฟ์ด้วยการอีกไหมแบบทุกคนคิดถึงเวลาทั้งคู่ไลฟ์ใน IG ด้วยกันนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไลฟ์ด้วยกันได้ครับแต่ช่วงนี้ก็จะวุ่นๆกันหน่อยครับเข้าใจเลยแล้วก็อยากให้พักผ่อนเยอะๆด้วยนะแล้วก็ถ้าแบบรู้สึกเหนื่อยอยู่เขินจังเลยอ่ะมันเป็นรูปตัวเองอ่ะโชว์ก็ได้ค่ะเขินมากเขินยังกำไม่ต้องโชว์เขาเขินโอเคครับกำจัดแกงเขานะครับก็ถ้าเกิดแบบทั้งคู่รู้สึกเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้หันมองที่แฟนคลับเพราะว่าเราจะคอยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นรอยยิ้มให้กับทั้งคู่เสมอจะคอยซัพพอร์ตทั้งคู่ไปเรื่อยๆแล้วก็สู้ๆนะคะในทุกๆเรื่องเลยขอบคุณมากครับขอบคุณคุณแสงตะวันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเชิญทั้งสองสวัสดีครับทางด้านนี้เลยครับเรามาถึงอีกหนึ่งความพิเศษของเรานะครับผมเป็นหวานใจท่านสุดท้ายมาจากอีกซีกโลกหนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือคุณแมรี่นั่นเองนะครับมอบกล่องใหญ่แบบนี้มาให้ทั้งสองท่านเลยนะครับและเดี๋ยวคุณแมรี่เนี่ยก็จะพูดคุยกับทั้งสองท่านด้วยนะครับเชิญได้เลยครับระหว่างนี้เราสามารถแกะของขวัญก่อนได้ได้ครับผมเชิญได้เลยครับครับเปิดติดใช่ไหมอ
ต้องใช้คัตเตอร์ไหมพี่อ๋อเปิดฟังอ๋อทันมาแล้วโอ้พอดีสวัสดีครับคุณแมรี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับHi Mary, how are you today? คุณ Mary ได้ส่งความดาวเลยครับมาให้กับคุณมิวกับคุณกราฟนะครับด้านในมีอะไรบ้างครับผม Thank you so much for this gift for both of us.So cute. This girl so cute. อันนี้น่าจะของพี่มิวไหมใช่ของพี่กาเป็นมีลูกบอลด้วยอ๋อเป็นมีสีขาวไม่มีสีดำใช่อันนี้มีลูกบอลแล้วก็ถือกีตาร์ด้วยโอ้ I love this. Can I take it out? มีหมวกด้วยนะพี่มีหมวกไหนพรมน่ารักมากเลยครับนี่มีกีตาร์ด้วยติดโอเคครับทีมโอ้ thank you so much น่ารักมากWhat is his name Can you hear me Yes I hear you Can you give it a nameให้คิดชื่อเหรอครับอ๋อชื่ออะไรดีนะรองเท้าสตั๊ดอะตั้งชื่อว่าชอนเมนเดสเลยถือกีตาร์ชอนเมนเดสเหรอครับ because he wear the guitar ผมพี่กับชื่ออะไรดีเอเรนาซาครับเขามีลูกบอลมีลูกบอลเป็นอาซากับเมนเดสกับชอนเมนเดส I name him Shawn Mendes I will call him Shawn Hey Shawn How are you คุยตุ๊กตาครับyou guys could talk to me in Thai I understand อ๋อครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเขาได้ยินผมไหมครับ จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ครับ I'm not from Thailand เอาไม่ใช่คนไทยนะครับแต่ฟังไทยรู้เรื่องทำไมถึงฟังไทยรู้เรื่องครับเอ้าก็พี่เขาไม่ใช่ไทยWhen I was younger, I watched a lot of Thai drama. So I watched a lot of porn, and then I ข้อสุดท้ายเขาบอกอะไรไหมมีญาติญาติเป็นคนไทยก็อยากบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับของขวัญให้พวกเราทั้งสองคนเลยน่ารักมากเลยครับผมแล้วก็อย่าบอกว่าโหอยู่ที่อเมริกาช่วยก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมผมที่อเมริกาตอนนี้ก็ตอนนี้แปดโมงไหมน่าจะแปดโมงใช่ไหมตื่นเช้าเหมือนกันนะครับหรือตื่นปกติสำหรับผมคือเช้าแล้วนะครับก็ถ้ามีโอกาสไม่ว่าเราจะไปนู่นหรือว่าพี่มานี่ก็ไว้เจอกันนะครับผมหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วย Please stay healthy We both want to meet you in person Maybe in Thailand or we will go to USA to meet you So see you and thank you so much for always supporting us ครับผม See you ครับขอบคุณมากเลยนะครับผม
ครับผมเดี๋ยวให้คุณมิวกับคุณกราฟนะครับช่วยมอบใบเซ็นให้กับคุณแมรี่ด้วยครับนอนก่อนให้น้องนอนน้องอาซากับมิเลสกับชอนได้ครับใช้สีม่วงเหมือนเดิมเลยได้มีกับกินไก่ด้วยอันนี้คือวาดเองเลยไหมครับ Did you draw all of this? Yes, I did. Oh, this is so cute. Oh, thank you. I'll keep you. Congratulations on your upcoming single. I'm looking forward to it. ขอบคุณมากเลยนะครับผม I saw กับ eat chicken. So cute.มีพี่มิวเป็นก็อตจีด้วยเป็นก็อตจีด้วยขอบคุณมากเลยนะครับผม Thank you so muchขอบคุณนะครับน่ารักมากเลยด้วยนะครับขอบคุณมิวขอบคุณมากขอบคุณครับ See you ครับ See you very soon ขอบคุณครับมีน่ารักมากเลยของพี่เป็นสีเป็นหูสีไปไฮไลท์มาไปไฮไลท์ผมมาเดี๋ยวของขวัญฝากไว้ที่ทีมงานของเราก่อนได้นะครับผมช่วยขอบคุณครับฝากด้วยขอบคุณครับแล้วก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับทาง Urban Decay นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมคุณมิวกับคุณกัฟแล้วก็หวานใจทุกๆท่านด้วยที่รับชมอยู่ที่ทางบ้านนะครับผมสุดท้ายนี้เราอยากให้กับคุณมิวคุณกัฟฝากถึงกิจกรรมดีๆของทาง Urban Decay แล้วก็ฝากถึงหวานใจทุกๆท่านที่อยู่ทางบ้านด้วยครับก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะครับหลังจากที่ได้เซอร์ไพรส์มาเมื่อกี้นี้ก็ขอฝากถึงไลฟ์คราวหน้าด้วยครับพวกเราทั้ง2คนเนี่ยจะตั้งใจไปฝึกซ้อมร้องเพลงครับก็เจอพี่สแตมครับผมก็อยากให้รอติดตามในงานครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้พวกพี่ๆหวานใจได้รับชมกันอีกครับผมก็ขอฝาก Urban Decay ด้วยนะทุกคนใช่ครับนะครับผมครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมทีมงานของทาง Urban Decay นะครับเซ็นทรัลออนไลน์นะครับผมแล้วก็ GoFish นะครับที่ทำให้งานดีๆแบบนี้ได้เกิดขึ้นอย่าลืมนะครับผมหวานใจทุกท่านสามารถติดตามภาพของ Behind the Scene ของเราได้นะครับผมภายในงานของเราในวันนี้เนี่ยที่ทาง Twitter นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมให้ทุกๆท่านเนี่ยได้กด Hashtag มาด้วยซึ่ง Hashtag ของเรามีความสำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้หวานใจทุกท่านเนี่ยได้ปั่น Hashtag ของเราให้ติดเทรนด์โลก Hashtag ของเรานั่นก็คือ Hashtag MewGuff HoneymoonXUD นั่นเองนะครับเราจะได้ไปเทนโลกด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกับกิจกรรมดีๆจากทาง Urban Decay ของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเจอกันนะครับ